ได้มีเรื่องน่ากลัวตำนานต่างๆมากมายเรื่องราวที่น่ากลัวมันเกี่ยวกับแสงปริศนาที่ส่องตาคุณถ้าคุณไม่ปิดตาทันทีตาของคุณจะบอดในทันทีซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในโลกของคุณและทันทีที่คุณหันหลังแสงปริศนามันจะจับของคุณไปกินจากตำนานเอนเดอร์แมนสีขาวจนไปถึงดอกไม้ผีสิงประหลาดสีขาวมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมผมขอคุณ1ไลค์1แชร์ตอนนี้ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อ 100% นะครับแล้วก็มีเพลเยอร์ Minecraft มากกว่า 80% ไม่เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปยังเวฟคิปปี้พลาซ่าเนี่ยมันมีรีพอร์ตเกี่ยวกับไวท์เอนเดอร์แมนอยู่ครับนี่เว้ยหน้าตาของไวท์เอนเดอร์แมนเป็นประมาณนี้เลยซึ่งมันถูกพบเจอเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วในเวอร์ชั่น Minecraft 1.6.4 ซึ่งเดี๋ยวเราเข้า Minecraft เวอร์ชั่นนี้กันเลยครับและผมได้เข้ามาเวอร์ชั่น 1.6.4 เป็นที่เรียบร้อยครับในตามรีพอร์ตเนี่ยเวอร์ชั่นนี้เนี่ยถูกปล่อยมาเมื่อ7ปีที่แล้วเว้ยแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับโอกาสเจอเอนเดอร์แมนปกติอ่ะแค่1/50%หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ 2% เว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยมันจะเจอยากแค่ไหนว้าคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมปะเดี๋ยวตะกี้นี้เอนเดอร์แมนมันพุ่งใส่หน้าผมแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 บอกผมทีว่าเอนเดอร์แมนมันหายไปไหนแล้วมันมีหมูห้องหมูมันปกติหรือเปล่าอ่ะเขาเดินไปไหนอ่ะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชม 1.6.4 มันขนาดนี้เลยเหรอผมขอลองเดินตามน้องหมูไปก่อนนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาหมูลงน้ำมาปกติแล้วไมค์ครับเวอร์ชันนี้ AI ของมอนสเตอร์ของม็อบเอนทิตี้มันไม่ควรจะลงน้ำได้ไม่ใช่เหรอวะโยคุณผู้ชมตะกี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับผมว่าตะกี้นี้มันบล็อกอันนี้มันเป็นสีขาวแล้วมันทำเป็นวอดผมไม่มั่นใจเลยว่ะใครก็ได้คอมเมนต์บอกผมทีถ้าคุณยังไม่รู้คืออะไรก็ลองย้อนคลิปแล้วคอมเมนต์บอกผมทีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นแค่บั๊กเล็กๆของเวอร์ชันนี้แต่ถ้าเราอ้างอิงตามรีพอร์ตนะเว้ยมีเพลเยอร์คนนึงนะครับเขาได้คอมเมนต์บอกเอาไว้ว่าถ้าเราอยากเจอเอเดอร์แมนสีขาวเนี่ยให้เราไปสตองโฮเว้ยและจังหวะที่เราเข้าไปที่เอ็นพอร์ทัลเราจะเจอกับเอเดอร์แมนที่มีเอเดอร์แมนสีขาวจ้องมองเราอยู่และผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอแต่อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราหาของทั่วๆไปก่อนโอเคผมจะเริ่มตัดไม้แล้วก็หาพวก Ender Pro นะคุณผู้ชมหา Ender Pro Eye of Ender เพื่อตามหา Stronghold และผมก็ได้ใช้เวลามากกว่า1วันเต็มๆในโลก Minecraft ในการหาของพวกชุดเกาะรวมไปถึง Eye of Ender ของตอนนี้พร้อมเพรียงมากครับ Eye of Ender ถ้าเราปาไปตรงนี้บอกว่าเจอกับ Stronghold นะเฮ้ยเดี๋ยวออกนอกทะเลเหรอวุ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าการที่มันอยู่กลางทะเลได้แสดงว่ามันหมายถึงมันต้องการปิดบังตัวเองจากโลกภายนอกหรือเปล่าหวังว่าเราจะมี Eye of Ender พอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยเหรอใช่ป่ะคุณผู้ชมผมลองไปอีกอันนึงนะอุ้ยใช่โอเครีบลงก่อนปึ๊บลงมาเรียบร้อยหวังว่าข้างล่างนี่จะเป็นสตองโยสวยงามสุดๆอุ้ยไม่มีมอนสเตอร์เกิดเลยเหรอโยฮะเดี๋ยวทำไมพูดถึงมอนสเตอร์เกิดแล้วมันเกิดเลยอ่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมันพุ่งใส่ผมอย่างนี้เลยเหรอต้อนรับกันอย่างนี้เลยเหรอสตองโฮลอันนี้แปลกๆกันนะครับโอเคแต่อย่างน้อยเราก็ทำสำเร็จเราลองไปฝั่งซ้ายดูนะฮะผมว่าจะไม่เจออะไรว้าวท่านแสบเจอเอ็นเดอร์พอร์ทัลเดี๋ยวทำไมเราเจอซูโร่เพื่อนผมไอ้ฟ้าไอ้ดาวคุณได้ข่าวลือมาเว้ยว่าถ้าเรามาที่เอ็นเดอร์พอร์ทัลอ่ะมันจะเจอกับแกงเอนเดอร์แมนเดี๋ยวกูก็ได้ยินข่าวลือนั้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีเอนเดอร์แมนเกิดเลยเดี๋ยวเอนเดอร์แมนสีขาวก็ไม่มีมันแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องปลอมนะครับแต่ว่าผมว่าก่อนเราตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอีกรอบนึงเนี่ยผมขออนุญาตสำรวจดูก่อนนะครับและมันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าถ้าหากเราไม่เจอเอนเดอร์แมนสีขาวอยู่หน้าเอนเดอร์พอร์ทัลนั่นหมายความว่าเอนเดอร์แมนสีขาวนั้นได้รู้ตัวก่อนที่เพลเยอร์จะเข้ามาแล้วมันคอยจับตามองคุณอยู่งั้นมันแสดงว่าถ้าไม่มีเอนเดอร์แมนสักตัวอยู่เลยหรือว่ามันรู้ตัวหมดแล้วว่าเรามาวะไม่รู้ปัดกองโอ้เวอร์ชั่น 1.6.4 มันมีอันนี้ด้วยเหรอกลัวไปหมดแล้วเพื่อนมันอาจจะมีทางลับซ่อนอยู่ใช่เหรอแป๊บนึงนะผมขอลงดูก่อนนะครับปุ๊บ
ปุ๊บๆเราขอไปฝั่งนึงตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วฝั่งซ้ายเคลียเปิดก่อนตรงนี้ดูอุ้ยไอ้ก้าวก้าวระวังมึงระวังมึงติดไม่ติดไม่ติดเพื่อนต้องระวังระวาดระแวงไว้ด้วยโอเคข้างล่างเพื่อนวอดเฮ้ยเดี๋ยวเห็นอะไรดำๆเมื่อกี้ดำๆคืออะไรเนี่ยมันบั๊กอะมันบั๊กเมื่อกี้แป๊บนึงนะทำไมมีทอชอะไรอย่างนี้เยอะไปหมดเลยอะเดี๋ยวเอ็งวางก่อนน้องไม่ได้วางไม่ใช่กูไม่เดี๋ยวตอนแรกเรามาเอ้าเรามาห้องสมุดเราไม่เจออะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอกูไม่รู้กูแบบเพิ่งมาถึงแป๊บตะกี้นี้เราก็ไปห้องสมุดมาแต่เราก็ไม่เจออันนี้มันมาตอนไหนเนี่ยแป๊บนึงประสาทกลับไปหมดแล้วเพื่อตอนนี้กูประสาทกลับไปหมดแล้วงั้นผมคิดว่าถ้ามันไปแค่ทอสเฉยๆแสดงว่าก็อาจจะมีคนมาสำรวจแล้วเฮ้ยนี่ไงโอ้เมื่อกี้ทอสมันบั๊กมันเป็นเงาดำๆอีกแล้วฟาดกลัวมึงหลอดแล้วเหรอเพื่อนปะก็พูดจริงด้วยมานี่กูว่านะผมว่าเรากลับกันดีกว่าคุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะอะไรเรื่องไอ้หน้าแมนสีขาวเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมันมีจริงกูว่ามันมีจริงแล้วกูว่ามึงน่าจะหลอนด้วยผมไปที่อื่นก่อนดีกว่าและผมยังไม่ยอมแพ้ผมได้ใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงในการเซิร์ชดูพฤติกรรมของเอ็นเดอร์แมนซึ่งผมพบเจอว่าเอ็นเดอร์แมนเนี่ยชอบไปทำตัวลับๆล่อๆอยู่แถวๆหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แต่มันก็ถูกของไมค์ครับวิกิพีเดียนะคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเราเล่น Minecraft เนี่ยเราก็เจอไอ้เนี่ยแมนชอบแบบไปวาร์ปทำตัวลับๆล่อๆแถวหมู่บ้านจริงไหมอันนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มแล้วก็พิสูจน์ให้เลยว่ามันคือเรื่องที่พวกผมเคยเจอมาก่อนเว้ยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางไปตามหาหมู่บ้านก่อนละกันนะครับและในที่สุดผมก็ได้เจอกับหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ริมทะเลไหนมาดูซิว่าหมู่บ้านนี้มันมีข้อมูลข่าวสารอะไรให้เราได้รับรู้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะครับผมยังไม่เจอมอฟตัวไหนที่ออกมาโจมตีหมู่บ้านนี้เลยนะไอ้ฟ้ามันก็เป็นหมู่บ้านปกติไหมเพื่อนกลัวมันคงไม่มีเรื่องราวน่ากลัวอะไรเยอะๆติดต่อกันมากมายหรอกเป็นไปได้นะครับวัวก็ถูกเลี้ยงตามปกติในโลกของ Minecraft 1.6.4 วัวปกติม้าปกติกินเลือดขับถ่ายดอกสีขาวแป๊บนึงนะครับไอ้เรื่องนี้ก็มีข่าวลืออะไรดอกขาววะดอกไม้สีขาวไอ้เพื่อนมันจะมาคู่กับไวท์เอนเดอร์แมนมึงคิดเองดอกนี้มันอยู่ใน Minecraft ตั้งนานแล้วออกซิเดซี่ว่าดอกสีเดซี่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรวะมึงว่าไงปกติเมื่อทุกคนนอนหลับถ้าเราไปเคาะทุกคนก็จะตื่นใจเย็นเพื่อนกลับมาก่อนดีกว่าโอเคครับผมก็ทำการพิสูจน์ได้เลยนะครับว่ามาหมู่บ้านก็ไม่เจออะไรที่มันแบบดูดีเหลวไหลแต่รู้สึกชาวบ้านไม่ออกมาแป๊บเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตะกี้ตอนที่ผมจังหวะผมหันหลังผมมันเห็นแสงวับวับแสงอะไรวะมึงไม่เห็นหรอไม่เห็นกูกำลังงงว่าทำไมชาวบ้านไม่ออกมาแป๊บคุณผู้ชมย้อนคลิปด่วนเลยครับตะกี้ที่ผมไม่มั่นใจว่าตาผมฝ้าเองหรือว่าบล็อกเป็นสีขาวมึงไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนไม่เห็นเพื่อนมึงไม่เห็นอะไรวะแป๊บนึงนะตะกี้ผมเห็นอันนี้มันสีขาวอันนี้ก็สีขาวโอ้ my god ผมควรไปทางไหนก่อนดีวะแต่ผมว่าผมมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากทดลองก่อนนะครับถ้าปกติมันมีไอ้เจ้าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีซ้ำกัน2อันถ้าเกิดว่าผมลองเข้าบ้านหลังซ้ายก็แอบมองดูดิบ้านหลังนู้นอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปชาวบ้านมาถ่ายไปเนี่ยมดเดี๋ยวนี้สงสัยจริงๆนะเนี่ยเออว่ะพูดถึงชาวบ้านใช่กูกำลังตกใจแล้วมันก็เห็นแสงขาวๆหลอนอะไรไม่รู้อ่ะไอ้ฟ้าเอางี้มึงอยู่กระจกตรงนี้ได้เดี๋ยวกูอยู่ให้เว้ยเดี๋ยวกูอยู่ฝั่งนี้เอาละมึงลองจับตาดูมองนี้สักประมาณสัก3วิดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้เปล่าเฮ้ยพูดได้ยินอะไรบ้างเดี๋ยวเดอร์แมนว้าวอะไรวะเพื่อนเป็นไรไอ้ฟ้ามึงไม่เห็นหรอว่าเพื่อนมึงถอดหมวกก่อนได้ปะมึงปิดตามึงถอดหมวกอะกี่มันแป๊บนึงนะครับโยโหรือว่ามันคือแมววะว่ามึงหลอนแล้วเหรอเพื่อนไม่เมื่อกี้มึงก็ได้ยินแต่ไอ้แมนไม่ใช่หรอได้ยินนะแต่มันหายไปแล้วอะงั้นแสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอมั้งแต่ถ้าเกิดว่าผมลองเซิร์ช Minecraft Beta 1.8 White Enderman ที่อ้างอิงจากเว็บ Minecraft Creepy Plaza เราลองดูเว้ยเจ้าหมอนี่มันเล่นในเวอร์ชั่น 1.8 Beta แล้วมันก็เจอกับ White Enderman อย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมมันก็เจอ White Enderman ซึ่งมันทำอะไรเราปะเขาปรับเป็นอะไรอะ Bright Edge เป็น Woody แล้วไงต่อก็ไม่มีอะไรนะฮะ White Enderman ก็เหมือนแบบเป็นแค่แร่ไอเทมปะแต่ถ้าเกิดเราลองดูที่ description นะครับคือเขาเขียนเอาไว้ประมาณว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันก็เจอกับไอ้นั่นไม่ปกติเลยเว้ยแต่อยู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับ texture pack หรือว่าบางทีน่าจะถูกเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนความสว่างเนี่ยนะและตอนนี้ผมกับไอ้ฟ้าได้เข้ามาในเวอร์ชั่น Minecraft Beta 1.8
ซึ่งบอกเลยครับว่าเก่ามากๆดูเท็กเจอร์แล้วก็ดูแสงนี่สิมันคอนเฟิร์มได้เลยว่านี่คือเวอร์ชันเก่าของจริงคือตอนนี้นะคุณผู้ชมปรับให้ดูนี่ครับเราปรับกราฟิกเป็นฟาสต์ไบรท์เนสเป็นมูดี้แล้วมาดูว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแต่คุณลองเฮ้ยโอ้เสียงโอ้ไม่เสียงโอ้ที่คิดถึงเสียงโอ้เก่าอ่ะเฮ้ยมันจะแปลกกันเพื่อนกันเยอะเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับผมยังไม่เจอปริศนาอะไรเลยเว้ยที่เกี่ยวกับไวท์เอนเดอร์แมนมันอยู่ไหนเนี่ยมันมีไหมอ่ะผมไม่เจอวอตผู้ชมครับผู้ชมเห็นอะไรด้านขวาผมไหมมันใช่ไวท์เอนเดอร์แมนหรือเปล่าเอนเดอร์แมนสีขาวผมว่าใช่แล้วว่ะโอเคผมว่าผมต้องไปจัดการมันตอนนี้แหละเอาล่ะไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองเข้าไปใกล้ๆเอนเดอร์แมนสีขาวตัวนี้และในขนาดเดียวกันเองถ้าหากคุณกำลังเดินทางในป่าแล้วบังเอิญไปเจอกับดอกไม้สีขาวคุณถูกแนะนำว่าให้หนีทันทีไม่อย่างนั้นมันจะดูดและกืนกินคุณและแน่นอนเหมือนเดิมว่าไอ้เรื่องดอกไม้สีขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะว่ามันมีเพลเยอร์คนนึงเนี่ยได้ส่งคลิปหลักฐานมาใน Discord ของผมเว้ยนี่คือคลิปหลักฐานชิ้นดีเลยเว้ยเขาเล่นใน Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.8 เหมือนกันเลยแต่ว่าเจ้าหมอนี่มีไวโรสโยวัดแล้วทำไมมันโดนดูดจริงๆด้วยโ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 ยคำดาวครับวัดโอ้ my god แล้วมันโดนดูดจนขึ้นมาไม่ได้และคลิปก็ตัดจบเลยและแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยที่เราเข้ามาใน Minecraft เวอร์ชั่นเบต้า 1.8 เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราต้องตามหาไวท์โรสหรือคือดอกไม้สีขาวหรือบางทีถ้าเราหาดอกไม้อะไรของมึงใหญ่ป่ะกูเข้าเกมมาแล้วกูตกมาเนี่ยตกใจหมดเลยปอบแต่ผมว่านะไอ้ฟ้าถ้าเกิดว่าเราตามหาดอกไม้สีขาวอย่างแรกก่อนมันอาจจะนำทางเราไปสู่เอนเดอร์แมนสีขาวก็เป็นไปได้นะดอกไม้สีขาวเอนเดอร์แมนสีขาวแล้วเราจะไปหาจากไหนเนี่ยโลกนี้มันโคตรกากเลยด้วยแต่อย่างแรกนะครับนี่คือของที่ผมเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นการทดลองอย่างแรกมันคือสูตรคราฟต่างๆในการคราฟดอกไม้เพื่อตามหาสีขาวไม่ก็สีขาวในตำนานโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยชอบแสงเวอร์ชันนี้เลยอ่ะมันแบบมันมืดจัดอ่ะมันมืดแบบไม่มีแสงอ่ะใช่โอเคผมลองเอาดอกไม้ไว้ตรงนี้เคไว้ตรงนี้แล้วตามด้วยเทียนอย่างนี้ครับผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ล่ะไม่ได้ตึ๊บตึ๊บอย่างนี้ไม่ได้นี่สองครั้งแล้วครับพี่น้องลองหรือต้องสลับอย่างนี้ไม่ได้วะกระจกหรอไม่ได้งั้นแสดงว่าสูตรครับต่างๆในเวอร์ชันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีแบบบั๊กเกิดขึ้นงั้นแสดงว่าเราลองไปหาโกเลมไหมฟ้าลองไปหาโกเลมเพราะว่าโกเลมเนี่ยถ้าเราอ่านตามวิกิพีเดียเนี่ยโกเลมมันเคยมี AI เว้ยเวลามันแบบมีความสุขใช่ป่ะมันจะถือดอกไม้สีแดงว่าโกเลมอาจจะเป็นคีย์บายสำคัญที่ทำให้เราเจอเดอะแมนสีขาวเดี๋ยวทำไมหมู่บ้านนี้มันเฮ้ยทำไมหมู่บ้านนี้มันมีสีขาวปะปายใช่แล้วมันเหมือนในคลิปเลยในคลิปคือมันไม่ได้ทำการเปลี่ยนบล็อกที่หมู่บ้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปทรงคือมันแบบหมู่บ้านนี้เหมือนเคยถูกคุกคามจากดอกไม้สีขาวมาก่อนเหรอว่าใช่ว่ะว้าอะไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกูตกใจเสียงเปิดประตูมึงก็มันเหมือนเสียงปืนเลยอ่ะมันเป็นเวอร์ชันเก่าไงโอ้โหไปชาวบ้านยังอยู่กันครบวะโกลงโกเลมอยู่ครบเลยโอ้ยอะไรไปเนี่ยน่ากลัวเลยไอ้บล็อกไม้ซี่เนี่ยน่ากลัวจริงนะครับทุกคนรู้แล้วต้องโดดน้ำวะกระจอมมะกระจอมมะไม่เจออะไรเลยดิวะต้องกูทำไงดีวะไอ้ฟ้าไม่รู้ว่ะเราควรทำต่อไปหาของก่อนทำอะไรสักอย่างเราลองหาดวงหาดาบกันไหมเผื่อเจอเออหาดวงหาดาบก็ได้โอเคเอาไว้ป้องกันตัวเองวู้สวย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 ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอุ้ยกูเจอเข็มทิสกูเจอคอมพลีสเก็บไว้เผื่อเราเจอแบบหลักฐานชิ้นต่อไปโอเคมันก็ทุกอย่างมันปกติมากๆนะครับหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ยอุ้ยมันจะมืดแล้วด้วยเราควรทำยังไงดีวะเนี่ยฮะไอ้ฟ้าก็เริ่มถือดอกไม้สีขาวข้ามไอ้ฟ้าข้ามมันข้ามมันข้ามมันเร็วข้ามมันเร็วอะไรข้ามมันทำไมอ่ะมันดูมือมันไอ้มือมันทำไมกูล่อไอ้ฟ้าข้าไอ้ฟ้าข้ามมันเร็วได้เพื่อนขอญาตหยิบดาบข้ามมันเองได้ป่ะเพื่อนได้เพื่อนมืดมากสวยตายแล้วได้ไหมไอ้รถ
ไวโรสเพื่อนได้ไวโรสไหนไหนอุ้ยตอนนี้คนมืดเลยโอ้ my god แต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบังเอิญเจอดอกไม้สีขาวโปรดจำเอาไว้ให้ดีว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่สำหรับพวกเรานะครับคำเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วโอเคผมขอกินอะไรให้พร้อมเพียงก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างมึงพร้อมไหมเพื่อนกูพร้อมแล้วเพื่อนในการเริ่มไวโรสอันนี้วะตะกี้มันมีพาร์ติเคิลสีขาวขึ้นพาร์ติเคิลอะไรว้าจริงด้วยโอ้ไม่เกิดเลยนะโลดีเลยกลายเป็นสีขาวว้าไอ้พัดมึงโดนโดนเพื่อนมึงโดน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 มึงดูเป็นในเตียงสีขาวไอ้ความว่างเปล่าช่วยไอ้ป้าอย่าอ้าวไปกระโดดกระโดดกระโดดยาวหายไปไหนหายไปไหนว้าอยู่นู่นมาแล้วไอ้ป้ากูมาช่วยแล้วลุกแล้วคุบแล้วอ้าวไอ้ไอ้ป้าโดนขังอยู่ข้างในโอ้ my god แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองไปฆ่าเอนเดอร์แมนสีขาวและข้างหน้าผมตอนนี้ที่เรากำลังมองไปอยู่คือตำแหน่งของเอนเดอร์แมนสีขาวที่เรากำลังมองไปตอนแรกลุยเลยดีกว่าเจ้าเอนเดอร์แมนสีอ้าวขาวตรงไหนได้มันดำมันชัดเอนเดอร์แมนดำข้ามาเลยครับมันเดี๋ยวไอ้นั่นแมนสีขาวมันไม่มีหรอวะไอ้ฟ้ามันจะไม่มีจริงได้ยังไงวะเพื่อน What the heck ว่ามึงอะหลอนไม่แต่ที่เท่าที่กูอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเอนเดอร์แมนอ่ะมันจะเกิดกลิชบั๊กเว้ยถ้าเราอ่ะทำให้เซิร์ฟเวอร์นี้มันแลกกับเพื่อนกลิชบั๊กเหรอมันคืออะไรวะเอาล่ะผมว่าเดี๋ยวลองไปหาตำแหน่งกลิชบั๊กก่อนดีกว่าทำให้เซิร์ฟเวอร์มันแลกและนี่คือวิธีเดียวที่ผมคิดออกครับทำให้เซิร์ฟเวอร์แลกตอนนี้คือ FPS ผมตกเหลือประมาณ100เองเว้ยซึ่งมันแลกมากๆถ้าคุณเล่น Minecraft แล้วมี FPS แค่100เนี่ยเอาล่ะเราแค่ต้องหาเอนเดอร์แมนเว้ยว่ามันจะมาจริงๆเหรอวะวิธีนี้จะมีได้ปะว้าวมาดิมาดิโอ๊ยมันมาไม่ได้มันติดน้ำเว้ยมันว้าวมันว้าวไม่ว้าวไม่อยู่มาดิ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 ลงมาในน้ำมันลงมาในน้ำลงมาลงมาในน้ำลงมาในน้ำเลยมันจะฆ่ามึงเมื่อมันจะฆ่ามึงเอามันลงมาในน้ำเอ๊ะมันลงน้ำเอามันลงน้ำไม่ได้แล้วมันไม่ลงแล้วมันบิงอ่ะมันเป็นบั๊กมันบั๊กรัวเลยคืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันบั๊กเลยตอนนี้บิงหงอบิงหงอหายไปแล้วลงน้ำเว้ยลงน้ำได้มาอีกแล้วเพื่อนตอนนี้มันวาร์ปวาร์ปสู้กับเรารัวๆเลยมึงวาร์ปสู้แปลกโอ้ยแปลกละกูหายอีกแล้วกูตายป่ะกูตายกูตายกูหายแล้วสวยมีอะไรเกิดขึ้นป่ะไม่มีแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติดีนี่เว้ย what งั้นผมว่ามันน่าจะเหลือแค่วิธีเดียวแล้วว่ะเพื่อนอะไรวะมันมีข่าวลือแล้วก็มีผู้เล่นรีพอร์ตว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเจอไวท์เอนเดอร์แมนเนี่ยคือตอนที่เขาไปที่ฟาร์แลนด์แต่ Minecraft Beta 1.8 เนี่ยมันยังไม่มีฟาร์แลนด์เลยเว้ยถ้างั้นล่ะครับผมทำการ import backport กลับไปยังเวอร์ชั่นปัจจุบันดูแล้วผมกับเพื่อนผมก็ได้เข้ามาที่ฟาร์แลนด์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วบังเอิญว่าผมทำผิดวิธีเว้ยแทนที่ผมจะเอาเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมาเล่นใช่ปะแต่ผมนั้นทำกลับย้อนกลับก็คือผมเอาฟาร์แลนด์กลับมาใน 1.8 ไว้คุณผู้ชมไอ้ฟาร์ผมทำผิดวิธีว่ามันจะได้ปะวะกูว่าไม่ถูกวิธีมันอาจจะได้นะเว้ยกูปวดส่วนเดี๋ยวมันก็ได้เองโอเคโอเคโอเคแล้วประเด็นเลยคือฟาร์แลนด์มันมีตำแหน่งเยอะมากผมไม่รู้ว่าเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีหุ้ยผมว่าตรงนี้ดูน่าไปอยู่นะครับคุณผู้ชมมันเป็นทางกว้างเว้ยแถมมีทางขึ้นด้วยโอเคถึงเรียบร้อย let's go ไอ้ฟาร์ขึ้นมาเอาวัดข้าวเพื่อนโอ้ยหญ้าสีดำหญ้าสีดำวะเว้ยวัดเฮ้ยเฮ้ยวัดเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนสีขาว What เดี๋ยวพาร์ติเคิล The fuck มึงเห็นเหมือนกูไหมเพื่อนมึงเห็นเหมือนกูหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่ากูเห็นไม่มึงเห็นเดียวหรือเห็นสีขาวสีขาวมันมีสีดำมาได้ยังไงสีดำบนผู้มาด้วย What เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับวัฏจักรบนโลกของผมเนี่ยทำไมมันมืดมืดเฉามืดเฉามืดไวจังอ่ะมันเดินทางด้วยเวลาความไวแสงก็ตอนนี้เหมือนโลกนี้มันไม่ใช่โลกนี้แล้วว่าเอาไงดีเพื่อนกูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกูรู้เพื่อนเรากำลังกินตายกูตายกันหมดแล้วตายหมดเลยเหรอตายหมดเลยเพราะอย่างนี้ผมเลยไม่อยากเข้าไปต่อว้าวเกิดอะไรขึ้นเลยนะว้า
อคุณจอขาวเพื่อนไปได้แล้วเพื่อนตายเพื่อนวานวานเดอะแบนดี้ขาววานวานเดอะแบนดี้ขาวไปอยู่ที่ Oh my god มันฆ่าพวกเราตายไม่น่าเข้าไปดูใกล้ๆเลยแล้วใครอยากหลอนต่อกิมไปหน้าจอตรงกลางเลยครับ